โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเอามันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่3แล้วนะครับของซีรีส์เทรดเอามันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในทุน 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ตั้งเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับจะทำกำไรให้ได้ขั้นต่ำที่300บาทนะครับและถ้าเวลายังเหลือก็จะเทรดต่อเอากำไรให้มันได้มากกว่านั้นนะฮะแต่กับการถ้าวันนี้สมมติทำกำไรไม่ได้เปลี่ยนมาขาดทุนแทนใช่ไหมก็สต็อปลอสวันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับหรือว่าขาดทุนวันนี้ได้มากสุดที่ประมาณ800กว่าบาทนั่นเองนะครับก็จะหยุดนะประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อไปของซีรีส์เทรดเอามันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์ใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าจะตกม้าตายกันนะฮะมันขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะอันตรายอยู่นะแต่ผมมองว่ามีลุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่นะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาเกิดการกลับตัวลงนะครับแล้วก็ลงมาชนแนวรับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับเพราะว่าเขาลงมาชนแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอคชั่นปัจจุบันเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วนะครับแล้วภาพรวมใหญ่ก็เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับก็ผมได้เลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคเริ่มต้นออเดอร์ที่1มาชนะนะครับจบสวยอยู่จบสวยอยู่โอเคครับแรงซื้อเข้ามามีผลจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับกราฟก็กลับตัวขึ้นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแอคชั่นตรงนี้เนาะเป็นแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วกราฟก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นจริงๆนะฮะโอเคเริ่มต้นออเดอร์ที่1มานะครับชนะส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,084 บาทแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่84บาทแล้วนั่นเองนะครับลั่นลิ้นตลอดเลยวะ ตอนนี้ได้กำไรมา84บาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะจบที่ไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับไปลุยกันเลยฮะมาโอเคจบสวยอยู่นะครับตรงนี้นะจบสวยอยู่นะครับแรงซื้อเข้ามามีผลมากจริงๆอย่างที่วิเคราะห์นะครับก็กราฟวิ่งขึ้นตามทุกปัจจัยที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะฮะอุ้ยเดี๋ยวเทรดก่อนนะครับลุยเดี๋ยวเหลาต่อเดี๋ยวจะเมาส์ต่อเ พิ่งเห็นพอดีนะฮะราคามันดีดขึ้นมาพอดีเมื่อกี้โอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเนาะแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะแล้วก็การย่อตัวที่ลงมาลึกมากพอสมควรนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นตรงนี้แล้วนะครับก็คือกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วเนาะก็แปลว่าตอนนี้นะครับในภาพรวมเล็กเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นแล้วบวกกับภาพรวมใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับตอนนี้แรงซื้อทั้งจากภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กก็น่าจะมีมากนะครับน่าจะส่งให้กราฟหลังจากนี้วิ่งกลับตัวขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อปัจจุบันนี้น่าจะมีมากนะน่าจะส่งกราฟให้เกิดการกลับตัวขึ้นได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ราคาทะลุแนวแต่ทะลุหลอกนะฮะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ดีดกลับมาในแนวเหมือนเดิมซะงั้นนะฮะเจ็บใจเลยว่ะเจ็บใจเลยว่ะไอ้เคียวไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวลุยกันใหม่ออเดอร์ที่3นะครับก็ออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้วกกลับมาเหลือ984บาทแล้วนะฮะหรือว่า
ตอนนี้กลายเป็นขาดทุนที่16บาทแทนในเท่านั้นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะมาจิงเกียวนะครับเทรดที่250บาทนะฮะมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาทำกำไรได้ไหมนะครับถ้าออเดอร์นี้ชนะนี่กำไรมันจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทเลยนะครับ100กว่าบาทเลยนะก็มาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับโอเคป่ะเราไปลุยกันในออเดอร์ที่3ต่อเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าเขาปิดใต้แนวสีฟ้าผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณหลอกหรือสัญญาณจริงนะแต่ก็เชื่อไปก่อนแล้วกันนะเบรกนิวก็เอาจังหวะเนี้ยมันโพซิชันมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับจนไม่รู้ว่าโพซิชันไหนมันเป็นหลอกเป็นจริงนะก็เอาโพซิชันที่เรามั่นใจที่สุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเหตุผลแรกนะครับในภาพรวมใหญ่ตรงนี้นะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี่เองนะครับเขาก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าตอนนี้ทั้งภาพรวมใหญ่และภาพรวมเล็กนะครับเกิดแอคชั่นการวิ่งลงพร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้ก็อาจจะมีมากพอสมควรนะครับน่าจะส่งกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัววิ่งลงต่อได้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้นะฮะแรงขายมีมากจริงๆนะครับเข้ามามีผลผลักกราฟลงแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์ของผมในออเดอร์ที่3นี้ชนะนะครับโอเคผมก็วู้สุดยอดลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหคือผมนึกว่ามันจะดีดกลับนะฮะแบบว่าเขาจะดีดกลับช่วงท้ายนะแต่โอ้โหเขามาดีดกลับตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่แทนนะครับโอ้แอบเสียวๆเหมือนกันนะเมื่อกี้โอเคครับก็สำหรับออเดอร์ที่3ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้คัมแบ็กอิสเรียลนะครับตอนนี้จากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้ก็ล่าสุดเมื่อกี้จาก 1,000 บาทเนาะกลับไปขาดทุนใช่ไหมฮะเหลือ984บาทนะครับตอนนี้วกกลับมาเป็น 1,184 บาทแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมวกกลับมาจากเมื่อกี้ที่ขาดทุน16บาทเนี่ยมากำไรอยู่ที่184บาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ยิ้มหวานแล้วนะฮะยิ้มหวานแล้วนะครึ่งทางแล้วนะฮะครึ่งทางแล้วนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่100บาทเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับไม่ใช่ถ้าผมไม่ค่อยผิดถ้าคำนวณไม่ผิดนะครับอีก2ออเดอร์จะทำกำไรได้ถึง300บาทตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเหลือเวลาเทรดอีกนิดหน่อยด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้กำไรมากกว่า300นะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือถกม้าตายกันนะครับฮะทำไมลงยาวจังล่ะ ลงยาวแบบนี้ไม่เวิร์กนะโอเคครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดตามภาพรวมที่เกิดขึ้นตรงนี้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้ภาพรวมใหญ่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเรามองแค่กรอบเล็กๆตรงนี้ว่าเป็นภาพรวมใหญ่แล้วกันนะครับมองแค่กรอบตรงนี้เฉยๆนะไม่ต้องมองภาพรวมใหญ่ทั้งหมดนะครับภาพรวมใหญ่ทั้งหมดมันเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะก็คือไอ้ตรงนี้มันคนละแบบกันนะไอ้ภาพรวมเล็กตรงนี้มันเป็นเทรนขาลงนะครับมันไม่ใช่เทรนขาลงมันเป็นการวิ่งไต่ระดับต่ำลงนะครับในภาพรวมเล็กนะนะครับก็สำหรับปัจจัยที่ผมใช้ในการเทรดออเดอร์ที่4นี้นะครับใช่ไหม4นะครับก็คืออย่างแรกนะครับคือกราฟปัจจุบันนี้เกิดการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในปัจจุบันนี้น่าจะมีมากนะครับบวกกับราคาปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าราคาที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวลงตรงนี้นะครับน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับคอนเฟิร์มว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่ตรงนี้น่าจะมีมากน่าจะผลักกราฟให้วิ่งไต่ระดับลงมาได้นั่นเองนะครับให้กลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่4นี้นะครับก็คือออเดอร์ที่4เนี่ยผมไม่อยากอธิบายให้มันยาวนะครับคือมันไม่ต่างกับออเดอร์ก่อนหน้าหรอกนะฮะ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยนะครับยับตอนนี้สรุปนะฮะ
ยังเทรดไม่จบนะแต่เดี๋ยวสรุปผลก่อนนะครับก็คือเทรดมาแล้ว4ออเดอร์นะครับก็ชนะ3แพ้1นะครับทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่266บาทนั่นเองนะครับก็จะขอเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้ก็โตมาเป็น 1,266 บาทแล้วนะครับขาดอีกประมาณ44บาทเท่าเอ้ยประมาณ34บาทเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง300บาทตามเป้าหมายขั้นต่ำในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายจะทำกำไรได้ถึงเป้าขั้นต่ำที่ตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้ไหมนะครับหรือจะจบที่ขาดทุนกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงเป้าหรือตกมาตายก่อนนะครับไปลุยกันเลยฮะนะเดี๋ยวเมาส์ต่อเทรดก่อนนะฮะโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับเมื่อกี้ผมกลัวราคามันจะดีดกลับมาใต้แนวนะก็เลยยังไม่อันนี้นะครับยังไม่วิเคราะห์ก่อนนะครับแต่เห็นเขาปิดเหนือแนวแล้วก็อุ่นใจมาในระดับหนึ่งนะฮะก็เลยกล้ากดนะครับก็สลับในออเดอร์ที่5นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมตรงนี้เนาะกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้แรงซื้อเหมือนจะเข้ามามีผลมากพอสมควรเลยนะเพราะว่ากราฟนะช่วงนี้เกิดการกลับตัวขึ้นแล้วก็เกิดการยกไฮยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่เข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันเนี้ยน่าจะเข้ามามีผลมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขากลับตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อในกรอบเล็กตรงนี้นะครับที่กราฟเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้น่าจะมีมากนะครับน่าจะส่งให้ราคาหลังจากนี้เกิดการกลับตัวขึ้นได้พร้อมๆกับที่ภาพรวมใหญ่เกิดการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแรงซื้อที่มีมากจากภาพรวมใหญ่น่าจะมาช่วยอุ้ยเฉียดผิวพอดีนะฮะแรงซื้อจากภาพรวมใหญ่น่าจะเข้ามามีผลช่วยให้ราคาที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้อาจจะมีมากนะครับน่าจะช่วยผลักให้กราฟที่เกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับทั้งภาพรวมใหญ่ที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งภาพรวมเล็กที่กำลังเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อปัจจุบันน่าจะมีมากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับแรงซื้อเข้ามามีผลจริงๆเนาะผลักกราฟขึ้นมาจังหวะนี้นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยแล้วก็พอผมเทรดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็กราฟเกิดแอคชั่นการวิ่งขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็จบที่ชนะไปนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นะครับเห็นทั้งหมด5ออเดอร์เรคคอร์ดนะครับชนะ4แพ้1นะครับทำกำไรมาได้ที่346บาทนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น346บาทแล้วนั่นเองนะครับก็คือผมทำกำไรมาได้346บาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึงเป้าหมายขั้นต่ำ300บาทที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้แค่300นะฮะวันนี้ได้มาถึง346บาทเลยนะครับได้ทิปมานิดนึงนะฮะได้ทิปมานิดนึงได้46บาทนะโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะแล้วก็เวลาสำหรับที่ผมใช้เทรดมาทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับก็คือ1ชั่วโมง25นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะครับตีเป็นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับสรุปสั้นๆนะฮะวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งนะครับในการเทรดทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็เรคคอร์ดนะครับชนะ4แพ้1นั่นเองนะครับก็ทำกำไรมาได้346บาทนะครับทำกำไรมาได้ถึงขั้นต่ำเป้าหมาย300บาทอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จพอดีเลยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันมากๆนะครับทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบการเทรดไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับหรือเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาดูผมเทรดแบบสดๆนี้เลยนะครับมาดูว่าเอ้ยผมเทรดยังไงแบบสดๆนี้เลยนะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับหรือว่าผม
ไลท์เทรดทุกวันเลยนั่นเองนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับก็จันทร์ถึงศุกร์จะเป็นการเทรดออปชันแบบนี้นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นการเทรดฟิวเจอร์ใน Binance นะครับก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับตามนี้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากๆนะครับใครจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.